มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกผักอินทรีย์มาตั้งแต่ปี2545โดยในช่วงเริ่มต้นมีเกษตรกร163คนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง5แห่งจนในปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์844คนสามารถปลูกผักอินทรีย์ส่งจำหน่ายปีละเกือบ 2,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ55ล้านบาทผักอินทรีย์ของเกษตรกรโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตรและไอโฟมจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการปลูกผักอินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวงมาโดยตลอดอาทิการคัดเลือกพันธุ์ผักที่เหมาะสมสำหรับปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์วิธีการปลูกการจัดการโรคแมลงศัตรูพืชวิธีการลดการสูญเสียของผลิตผลและการศึกษาเพื่อหาปัจจัยการผลิตที่สามารถใช้ได้ในการปลูกพืชอินทรีย์ทั้งที่เป็นชีวพันธุ์ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงตลอดจนการศึกษาช่องทางการตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบควบคุมภายในโดยพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ระบบเอกสารและวิธีการตรวจประเมินภายในจนทำให้ผลิตผลของเกษตรกรได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากความสำเร็จของการปลูกผักอินทรีย์ในมูลนิธิโครงการหลวงได้ถูกขยายผลไปยังพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง13แห่งโดยเริ่มต้นจากการปลูกกาแฟอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี2557สำหรับพืชผักเริ่มมีการส่งเสริมและได้รับการรับรองเมื่อปี2560ในปี2562มีเกษตรกรปลูกกาแฟอินทรีย์และผักอินทรีย์รวม229คนมีพื้นที่ปลูก481ไร่เกษตรกรมีรายได้จากการขายผักอินทรีย์4ล้าน3แสนบาทและมีรายได้จากการขายกาแฟอินทรีย์1ล้าน5แสนบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมุ่งหวังว่าการปลูกพืชอินทรีย์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืนตลอดไป